ตื่นเต้นจังเลยอะค่ะอีกไม่ถึง2สัปดาห์ก็จะใกล้งานแต่งเรา2คนแล้วอะตื่นเต้นจังโอ้ยต้องขอบคุณคุณชัดนะคะที่ตามใจเอมมี่ทุกอย่างเลยอะเอมมี่สัญญานะคะว่าจะทำหน้าที่เป็นภรรยานักธุรกิจพันล้านที่ดีที่สุดเลยค่ะเอมมี่ผมตั้งหากที่ต้องขอบคุณคุณผมนี่โชคดีนะที่จะได้ภรรยาทั้งสวยทั้งเก่งผมชอบนะที่คุณเป็นคนตรงไปตรงมามากๆเลยที่ผ่านมาเนี่ยผมโดนผู้หญิงหลอกมาเยอะมากมายเลยผมไม่อยากจะเสียเวลาอีกแล้วกับคนที่เข้ามาหาผมแค่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวแน่นอนค่ะอร่อยนะคะลองทานไหมจ้ารับผักไหมจ้าผักสดๆมาแล้วจ้าผักจ้ารับผักไหมจ้าผักจ้าเอ๊ะนั่นเอมมี่ลูกเรานี่ใครเหรอเอมมี่ไม่เอาเป็นป้าขายผักธรรมดาเนี่ยค่ะไม่ทราบเหมือนกันเลยนะว่าจะเจอลูกที่นี่อ่ะเองเป็นไงบ้างไหนเองบอกแม่ว่าเองทำงานที่เชียงใหม่ไงคืองงไปหมดแล้วค่ะจำคนผิดแล้วค่ะป้าจำคนผิดแล้วหนูไม่ใช่ลูกป้าหนูไม่ใช่ลูกป้าค่ะนี่แม่ไงลูกแม่ขอพรหน่อยลูกนะแม่ขอก่อนหน่อยนะแม่คิดถึงลูกจังเลยอ่ะป้าจำคนผิดแล้วค่ะเอมมี่ป้าคนนี้เป็นแม่เอมมี่เหรอครับอ๋อไม่ใช่ค่ะเขาสติไม่ค่อยดีอะค่ะดูสิคะแต่งตัวสกปรกมอมแมมแบบเนี้ยคุณป้าครับน้องคนนี้เป็นแฟนผมนะครับคุณป้าน่าจะเข้าใจผิดคงไม่ใช่สาวคุณป้าหรอกนะครับค่ะเออว่าแต่คุณป้าเอาอะไรมาขายครับผมช่วยซื้อนะครับขายยังไงแล้วก็เท่าไหร่ครับป้าขายผักนะลูกทั้งหมดป้าก็คิด150บาทแล้วกันผมให้คุณป้าหมดเลยนะครับไม่ต้องทอนนะครับขอบคุณป้าหนุ่มมากๆนะที่เมตตาคุณแก่อย่างป้าป้าหนุ่มใจดีจริงๆเลยอ่ะดูสดดีนะครับเดี๋ยวขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะได้ครับเดี๋ยวป้าไปหาถุงมาใส่ให้แม่ลูกนะได้ครับมาทำไมวะแม่หนูบอกแม่แล้วใช่ไหมว่าถ้าบังเอิญเจอหนูข้างนอกอ่ะอย่ามาทักหนูอายชาวบ้านเขาอ่ะแล้วแม่รู้ไหมว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่และหนูกำลังจะได้เป็นเมียเขาหนูกำลังจะมีชีวิตที่ดีแม่ควรที่จะดีใจกับหนูสิไม่นึกเลยว่าลูกสาวที่เลี้ยงมาตั้งแต่เป็นเจ้าสาวด้วยความลำบากยากแค้นจะต้องมาทอดทิ้งให้แม่ลำบากแบบนี้เวลาเองไม่มีเงินเดือดร้อนเองก็โทรไปหาแม่แต่พอแม่ให้เองแล้วเองก็หายหัวไปเลยทำไมถึงทำกับแม่แบบนี้เองรู้ไหมว่าแม่เดินแลกขายของอะแม่ต้องเดินวันตั้งกี่สิบโลกว่าจะได้เงินมาเต็มละบาทอ่ะหนูไม่มีคือหนูไม่มีแรงจะคุยกับแม่ละเอางี้นะห้าหมื่นบาทเก็บ50,000เนี่ยหวังว่ามันจะมากพอนะสำหรับแม่เลี้ยงดู
หนูมาตลอดในชีวิตอะและอย่ามาให้หนูเห็นหน้าอีกหนูกำลังจะมีชีวิตที่ดีมีผัวร่ำรวยอย่ามาทวงชีวิตหนูได้ป่ะแม่และไปอย่ามาให้หนูเห็นหน้าอีกฟังแม่ก่อนหนูขอเหอะขอร้องแม่ฟังแม่ก่อนนะอ้อหนูไม่ใช่ย่อคนเดิมหนูคือเอมมี่เอมมี่ทำไมลูกเป็นอย่างนี้ลูก50,000ไม่พอหรอฮะแม่ไม่ได้ต้องการเงินแต่แม่ต้องการความรักแต่หนูไม่ต้องการหนูมีของหนูแล้วอ้อทำไมเป็นอย่างนี้หนูไม่ใช่อ้อตอนนี้หนูไม่ใช่อ้ออีกต่อไปแล้วหนูเป็นคนใหม่หนูคือเอมมี่หนูคือเอมมี่แม่จำไว้ด้วยแม่รักหนูนะไม่ต้องมายุ่งเอมมี่ผู้ชายนี่ถ้าผมไม่เห็นกับตาตัวเองผมก็คงไม่รู้นะว่าตัวตนที่แท้จริงของว่าที่ภรรยาผมจะเป็นคนแบบนี้ต่อหน้าผมคุณก็เป็นไฮโซนักเรียนนอกหัวสูงแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็ไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นคุณชัดครับนี่มันเป็นเรื่องของเข้าใจผิดคือสุดท้ายคุณก็ไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นที่หวังจะรวยทางลัดหวังจะวิ่งหาผู้ชายรวยๆมาแต่งงานด้วยเพื่อจะเสวยสุขบนกองเงินกองทองคนที่จะมาเป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนนอกเป็นไฮโซหัวสูงขอเป็นคนแค่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณคุณชาติค่ะนี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดฟังเอมมี่ก่อนได้ไหมคะเพราะถ้าคุณลืมบุญคุณของคนที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่เล็กด้วยความยากลำบากคุณก็พร้อมที่จะทรยศคนที่อยู่รอบข้างคุณได้ตลอดเวลาไม่ฟังเอมมี่อะไรเลยอ่ะเข้าใจผิดอ่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคุณหยุดพูดไปเลยนี่มันเหตุแบบไม่ใช่นะคุณชัดขอบคุณนะครับคุณป้าที่ทำให้ผมได้เห็นตัวตนแท้จริงผู้หญิงคนนี้คุณชัดไม่ฟังเอฟบีเลยอ่ะผมฟังคนอยู่แล้วผมก็เข้าใจนะเข้าใจผิดเข้าใจผิดที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนดีไงเอฟบีไม่ดีตรงไหนงานแต่งทั้งหมดที่เราจัดขึ้นผมขอยกเลิกทั้งหมดและให้คุณหาที่อยู่ใหม่ภายใน7วันทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยคะเก็บข้าวของออกจากคอนโดผมให้เร็วที่สุดคุณชายรถคุณคะจริงๆแล้วอ่ะลูกฉันเป็นคนดีนะคะคุณอย่าทิ้งมันไปเลยนะคะคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมเนี่ยแหละคือความเป็นแม่ต่อให้ลูกเลวกับแม่แค่ไหนเนี่ยแม่ก็พร้อมจะปกป้องและให้อภัยเสมอคุณนี่มันเป็นลูกที่ใช้ไม่ได้จริงๆเลยนะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็บอกแล้วไงว่าเอมมี่เขาเป็นเรื่องเข้าใจผิดอ่ะผมเห็นชัดขนาดนี้มันไม่มีอะไรเข้าใจผิดอีกแล้วเอมมี่คุณป้าครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องเนี่ยหาที่อยู่ใหม่คุณป้านะครับแล้วก็ให้เงินลงทุนคุณป้าไว้ลงทุนขายของด้วยนะครับส่วนเธอย้ายออกจากคอนโดผมภายใน7วันเก็บข้าวของให้เร็วที่สุดด้วยคุณชัดทำไมต้องทำกับเอมมี่แบบนี้อ่ะผมเบื่อที่จะฟังคุณแล้วนะเอมมี่ไหนบอกว่าเอมมี่เก่งเอมมี่แบบดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมสุดท้ายทำไมมาพูดจาอะไรกับเอมมี่แบบนี้ได้ยังไงอ่ะก็คุณมันคนต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างไงผมบอกคุณแล้วผมชอบคนที่ตรงไปตรงมาไม่ชอบคนโกหกผมโดนผู้หญิงหลอกลวงมาเยอะมากแต่สุดท้ายคุณก็ไม่ต่างกันพอกันทีสำหรับเรื่องคุณจบแค่นี้นะเอมมี่คุณชัดคุณชัดจะไปไหนคุณชัดฟังก่อนสิคุณชัดเอมมี่ไม่ต้องมายุ่งไปผมแม่ทุกอย่างไปผมแม่ทั้งนั้นเลยที่ตอนชีวิตหนูพังอ่ะแม่ไม่รู้แม่เห็นไหมว่าทุกอย่างหนูไปหมดแล้วอ่ะแม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไม่ต้องมาพูดแม่ทุกอย่างมาของแม่อ่ะหนูเหลืออะไรบ้างไหมตอนเนี้ยฮะหนูเหลืออะไรบ้างพอใจเองที่ชีวิตหนูเป็นแบบเนี้ยพอใจยังที่เห็นทุกอย่างเป็นแบบนี้แม่รักลูกแม่ไปไกลๆไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกไม่ต้อง